สวัสดีครับผู้เดียวพกพานะครับวันนี้อยู่กับผมมินพาระยองนะครับก็วันนี้เราอยู่กับช่วงนะครับแขนใหญ่ EP 3นะครับก็สำหรับท่าแขนใหญ่ EP 3วันนี้เราก็ยังอยู่กับท่าพับหน้าแขนนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการฝึกของท่าพับหน้าแขนในวันนี้นะครับเราจะเพิ่มเวทเพิ่มน้ำหนักนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยครับนั่งบาร์เหมือนเดิมเลยนั่งบาร์ให้สเต็ปการฝึกมันง่ายที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็จับมือหน้าแขนแบบนี้นะครับพอเราจับมือหน้าแขนแบบนี้แล้วให้เราตั้งแขนนะครับเป็นฉาก90องศาแบบนี้นะครับศอกชี้ไปข้างหน้านะครับอย่าให้ศอกกลางออกแบบนี้นะให้ศอกชี้ไปข้างหน้าแบบนี้หลังจากนั้นนะครับก็ขยับตัวเหมือนเดิมขยับให้ตัวของเรานะครับเลยเส้นขอบบาร์ตรงนี้ไว้นะครับไปข้างหน้าแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพับแขนขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงขานะครับใช้ส้นเท้านะครับอย่าไปลงเต็มเท้านะพยายามใช้ส้นเท้านะครับในการฝึกดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู10นับก่อนนะครับเกงลอยขึ้นแบบนี้นะครับขยับขาไปด้านหน้าให้ตัวออกมาจากบ้านให้หมดแล้วก็ถ่ายส้นเท้าด้วยหมดใช้ส้นเท้าเกงแบบนี้นะครับเอาศอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ทำแบบนี้นะครับ10นับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับมาสาธิตให้ดูเลยนะครับคนแรกครับแบงค์มาแบงค์สะดุ้งมาลุกอยู่กำลังจับหน้าแขนขาส้นเท้าขยับตัวไปด้านหน้าไม่ใช่เล่นหน้าแขนขยับขาไหมไปเลยขยับอีกดีขางไม่ได้ดูเลยนะครับเพื่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบเก้าโอเคมาลุกก็สำหรับอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญนะครับก็คือข้อมือเวลาเราขยับอย่าให้ข้อมือมันพลิกไปอย่างนี้นะดูข้อมือมาถ่ายข้อมือนะอย่าให้ข้อมือเราพลิกไปอย่างนี้นะพยายามตั้งฉากข้อมือให้ได้แบบนี้นะตั้งฉากข้อมือให้ได้แบบนี้โอเคคุณต่อไปครับพลิกเลยมาคุณเลี้ยงมาพอดีเลยตัวมุดลองสองขึ้น1 2 3 4 5เอาหัวออกมาจากบ้านหมด6 7 8 9 10โอเคมาไม่ได้แขนจะอยู่อย่างนี้นะครับมันจะพับไปอย่างนี้พับไปอย่างนี้เลยหันสู้อ่ะเริ่มเอ้ยที่หมูเอ้ย1 2 34 5 6 7 8 9 10โอเคจะให้ทางโมตู้พักของสวยๆเลยนะตู้อ่ะไปเย็ดตู้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคก็ลองรู้สึกกันดูนะครับเกงค้าง10นับนะครับมาพี่เล็กโชว์หน้าแขนก่อนเกงค้าง10นับนี่แบบนี้มาพี่เล็กลูกนะจับได้ไหมนี่อย่างนี้เองเนี่ยแบงค์มาพี่เล็กถ่ายคลิปกันเนี่ยผมไม่ค่อยสบายพี่เล็กอ่อนแอก็มือประตูได้เลยพี่เล็กไอ้นี่ลงพัวพี่เล็กลงก่อนเดี๋ยวเวลามันกินเวลานะเนี่ยครับหน้าแขนที่ผมทำเมื่อกี้จับเลยเกงค้างสองชิ้นหน้าหัวมุดขึ้นหนึ่งแท้สองสามครับสองสี่ห้าหกดูมือจับแบบนี้จะโดนหน้าแขนดีมากเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต้องฝึกมาหยิบเซตละก็ฝึกประมาณ3-5 เซตนะครับยังไงก็ลองฝึกกันดูนะครับผมหน้าแขนครับ